ช่วงจิตคิดบวกคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราได้มีนักแสดงสาวที่เก่งกาจมากฝีมือนะคะต้องบอกว่าถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บคุณผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะแต่อีกหนึ่งบทบาทค่ะนอกจากที่จะเป็นนักแสดงแล้วนะคะเธอยังเป็นจิตอาสาค่ะที่บอกว่าจิตอาสานั้นเนี่ยก็คือเรื่องของจิตอาสาในการแต่งหน้าศพนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นว่าเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้อย่างไรนะคะรวมถึงวงการของการแต่งหน้าศพนี่แหละค่ะการเป็นจิตอาสาวันนี้ต้องขอต้อนรับค่ะคุณจิ๊กนวรัตน์ยุคตันนันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมคะเราจะผ่านเรื่องของผลงานไปทุกคนรู้จักพี่จิ๊กกันดีอยู่แล้วว่าทำอะไรยังไงโหรู้จักกันอย่างดีขอถามเรื่องนี้เลยดีกว่าว่าพี่จิ๊กเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาเป็นจิตอาสาเกี่ยวกับการแต่งหน้าศพอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นมายังไงคะพี่เจ๊เมื่อก่อนพี่ทำงานที่รามาก่อนค่ะเป็นเหมือนกับจิตอาสาที่ช่วยผู้ป่วยค่ะในเรื่องแบบดูแลผู้ป่วยในเรื่องการเข็นรถพาเข้าห้องน้ำเป็นจิตอาสาทุกทำทุกอย่างอะค่ะโบกรถตอนก่อนนี้โรงพยาบาลรามายังเป็นตอนเก่าอยู่อะค่ะรุ่นเก่าอะค่ะโบกรถเรียกแท็กซี่ไอ้นู่นไอ้นี่ทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่ก็คืออยากคือช่วยเหลือทุกอย่างเข็นรถถูกต้องรถก็คือครั้งแรกเข้ามาเนี่ยพี่จะเป็นคนไข้ก่อนค่ะแล้วก็คนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ของอาจารย์วชิระค่ะแล้วก็มาดูแลมาผ่าตัดที่นี่มามีชีวิตที่นี่มาบนกรมหลวงชุมพรที่นี่ก็เป็นลูกสาวกรมหลวงชุมพรหาแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองต้องทำอะไรตอบแทนให้กับโรงพยาบาลที่นี่มันค่อยๆมาทีละขั้นตอนน่ะมันไม่ใช่บุบเดียวมาได้ทำหน้าศพเลยนะคะเหมือนกับสอบเรียนหนังสือปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีวันจบหรอกค่ะต้องศึกษาไปตลอดพอตรงนี้แล้วไม่พอใจแล้วอยากย้ายไปตรงนั้นบ้างแล้วให้มันได้ช่วยมากกว่านี้บางทีไม่มีคนไข้ก็ไปยืนร้องเพลงค่ะไปยืนร้องเพลงไปเจอใครก็ยิ้มอย่างเดียวอะค่ะพี่ว่ารอยยิ้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญและอัศจรรย์มากสำหรับคนไข้มากๆค่ะนะคะเข้าสู่วงการแต่งหน้าศพที่บอกว่าเป็นฉายานางฟ้าร้อยศพคิดตอนนั้นคือใครพาเข้าหรือว่าอ่ะเห็นแล้วตรงนี้มันขาดตอนนี้ก็มาเองอีกค่ะก็เดินผ่านห้องดับจิตนี่แหละค่ะผ่านปุ๊บจะไปทานก๋วยเตี๋ยวกับพี่พยาบาลกันแล้วพอผ่านปุ๊บพี่พยาบาลบอกว่าห้องนั้นอย่าไปแตะต้องนะเป็นห้องที่แบบเป็นศพพี่ก็ไปเกาะประตูดูก็ประตูมันก็พลึกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะผลักเข้าไปอย่างงี้ก็ไปเห็นศพนึงก็ตกใจแล้วก็ความตกใจของเราเนี่ยเราไม่ได้กลัวแต่เราคิดว่าเราอยากจะช่วยเขาทำยังไงดีพี่ว่ามันจิตน่ะมันเป็นระหว่างความผูกพันที่พี่ต้องมาอยู่ตรงนี้มันเป็นอย่างงี้พี่เชื่อเรื่องนี้นะใครไม่เชื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ใจเราเนี่ยถ้างั้นจู่ๆเราจะมาตรงนี้ได้ยังไงแต่งแล้วเป็นร้อยศพและแต่งแล้วก็มีความสุขกับการที่ทำตรงนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คอนทราสต์กับคนอื่นมากคนอื่นจะรังเกียจจะไม่ชอบจะบอกว่ามีอะไรเยอะแยะไปในการทำบุญทำความดีทำอะไรเยอะแยะแต่ทำไมต้องมาอยู่ในที่มืดๆคนที่เสียไปแล้วแต่พี่ชอบไม่ต้องลุกมาขอบคุณไม่ต้องมามีอะไรเยอะใหญ่กันเหมือนกับว่าฉันช่วยเธอตอบแทนฉันนะไม่ต้องพี่ชอบทำอะไรสบายใจมันต้องมีอาจจะต้องมีคนแบบมีมองเราแบบว่าเออเรามาเป็นดาราดังมีงานอยู่แล้วแต่ก็มาอยู่ 7-8 ปีแต่งศพต้องการอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยคนเราไม่รู้ปากคนจะพูดอะไรนะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกับเราแต่เราคิดบวกอย่างเดียวว่าเราจะทำเพื่อความสุขของเราและเพื่อส่วนดีของคนอื่นคนเราเกิดมาต้องให้นะคะให้แล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเลยค่ะก็เหมือนตามสโลแกนของโรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะการให้ไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะเราให้ไปเถอะค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหากมีปัญหาต่างๆเข้ามาถาโถมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการทำงานหรือปัญหาในวงการนอกวงการพี่จิ๊กใช้แนวคิดใช้อะไรที่สามารถที่จะฮึดกลับมาใหม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าคิดว่ามันเกิดแล้วไงมันเกิดแล้วนะคะมันก็เพราะมันเกิดแล้วเนี่ยทำไงอ่ะมันเกิดไปแล้วนะมันย้อนเวลาไม่ได้นาฬิกายังเดินหน้าตัวเราก็ต้องเดินหน้าตามเวลาไปแล้วก็ค่อยๆเคลียร์มันค่อยๆตัดสินมันมันก็จะทำได้ไม่ใช่ไปย้อนมันย้อนไม่ได้อย่างสมมติเราไปทะเลาะกับใครจะไปย้อนได้ไหมว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ทะเลาะกันนะมันไม่ได้มันทะเลาะกันแล้วนอกจากจะต้องก้าวใหม่แล้วก็ทำยังไงตั้งสติให้ดีขอโทษเขาหรือจะผิดจะถูกถ้าเราอยากอยู่อย่างสงบก็ต้องขอโทษเขาจะผิดจะถูกเนี่ยเราก็ต้องมองอย่างเดียวคือว่าต้องผิดไปก่อนนะอ่ะเราต้องผิดไปก่อนนะในใจเรารู้ดีว่าเราอาจจะถูกแต่สำหรับคนคนนี้เราต้องผิดไปก่อนเขาเรียกว่ายอมคนให้ถูกทางอยู่ให้เป็นที่และชีวิตก็จะสงบ